ก็ขอบคุณนะครับมางานมติชนก็อบอุ่นนะครับแล้วก็คิดว่ามาวันนี้เนี่ยก็เป็นเกียรตินะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าผมแล้วหลายคนผมก็ฟังตั้งแต่ผมเด็กๆเช่นอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอาจารย์ทองทองนะครับอาจารย์ชาญวิทย์อาจารย์ธเนศนะครับหรือว่าอาจารย์จักรนะครับก็เป็นคนที่ในแง่วิชาการเป็นคนที่น่านับถือดังนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีที่เป็นเกียรตินะครับแล้วก็เมื่อเป็นเวทีที่เป็นเกียรติเนี่ยผมมาเวทีมติชนก็คงจะต้องพูดถึงคนคนหนึ่งก่อนซึ่งไม่พูดไม่ได้เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่คนในสังคมไทยนะครับแล้วก็นักวิชาการไทยนับถือที่สุดคนหนึ่งซึ่งท่านเพิ่งจากไปนะครับคืออาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นะครับผมมางานมติชนผมนึกถึงงานที่อาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์ทำเรื่องเมืองไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นิติทำเนี่ยนะครับมันเป็นไกด์ไลน์เหมือนเป็นแผนที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะเริ่มพูดจากเรื่องของอาจารย์นิตินะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้ทางเอกกับออกก็แนะนำว่าผมพูดเรื่องการเมืองแต่จริงๆเวลาผมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยผมพูดเรื่องการเมืองเพราะว่ามันมีบริบททางประวัติศาสตร์บางอย่างของมันอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์นิติเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่พยายามจะบอกพวกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในวันนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งอาจารย์ชาวิทย์ด้วยนี่ก็คือมันเป็นเรื่องซึ่งหลายเรื่องมันเกิดซ้ำๆนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีคำว่าประวัติศาสตร์ช่วงยาวนะครับลองเก้ดูเร่อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่วันนี้เราเห็นในปัจจุบันวันนี้นะครับนั่นก็คือการเมืองที่สลับข้างผันผวนนะครับสิ่งที่นักวิชาการหรือสื่อเรียกว่ารัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วนะครับซึ่งเพื่อไทยไม่อยากใช้คำนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลสลายความขัดแย้งนะครับเป็นรัฐบาลปรองดองนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วถ้าก้าวไกลก็จะเรียกว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วนะครับจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ว่าคือภาพของการเมืองที่สับสนอลหม่านเราไม่มีใครรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่า3วันนี้คนไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะครับคุณทักษิณกลับมาคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคุณเศรษฐาจะชนะโหวตนายกหรือเปล่าคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องจะประกาศนั่นประกาศนี่คนก็สับสนกันอีกแล้วก็มีเลื่อนแล้ววันนี้ก็บอกว่าไม่เลื่อนแล้วอีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น3วันของความอลหม่านนะครับทีนี้3วันของความอลหม่านนี่คือภาพสะท้อนของการเมืองที่ผันผวนนะครับผมพูดถึงอาจารย์นิติเพราะว่างานสำคัญของอาจารย์นิติเล่มหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมกดุมพีในต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งพูดถึงความสังคมไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ช่วงเปลี่ยนแผ่นดินไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่านะครับมันเป็นงานอาจารย์นิติจริงๆนะครับพูดถึงสังคมไทยช่วงเปลี่ยนแผ่นดินที่มันมีความผันผวนนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่มีทั้งพ่อค้านะครับมีทั้งทหารมีทั้งขุนนางเนี่ยแข่งแย่งกันแล้วคนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมีภาพจากหนังเรื่องนึงนะครับกดผิดอันนี้ไม่ใช่หนังอันนี้กดผิดหนังเรื่องนึงอันนั้นไม่ใช่มุกนะครับกดผิดจริงนี่คือภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนะครับแมนสวงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่แนะนำให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าพุ่มกับเนี่ยคือแนทคือชาติชายเกียรตินัทเป็นคนที่เก่งแล้วก็ชอบทำเรื่องพม่าชอบทำเรื่องดนตรีชาติพันธุ์ในอุตสาคเนนะครับแมนสวงเนี่ยคนกำกับงานศิลปะคือนักรบมูลมานัทไม่แน่ใจว่าวันนี้นักรบมาหรือเปล่านะครับนักรบเป็นคนหนึ่งที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยที่เก่งมากๆแต่ความสำคัญของเรื่องแมนสวงเนี่ยผมเอามาเล่าเพราะว่าผมจะพูดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมนั่งดูพร้อมกับนักวิจารณ์ชื่อดังคนหนึ่งคือคุณประวิทย์แต่งอักษรนะครับว่าผมดูเสร็จผมก็คุยกับพี่ประวิทย์เฮ้ยพี่ประวิทย์ผมดูเรื่องนี้แล้วงงว่ะขอโทษนะครับแม่งเล่าเรื่องอะไรวะแล้วพอผมกลับบ้านผมอ่านหนังสืออาจารย์นิติอ๋อมันเล่าสิ่งที่มันเคยปรากฏในหนังสืออาจารย์นิตินั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดในปี2393นะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนแผ่นดินจากรัชกาลที่3ซึ่งท่านอยู่จนถึงปี2394เพราะฉะนั้นปลายปี2393เนี่ยราชสำนักพันผวนนะครับมีเหตุการณ์ที่เจ้าพญา2คนทะเลาะกันนะครับคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้ากับจีนนะครับอีกคนนึงเป็นเจ้าพญาที่เชี่ยวชาญเรื่องการคุยกับฝรั่งแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็วางแผนจะยึดอำนาจนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะดึงพ่อค้าจีนคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นฐานกำลังในการยึดอำนาจรัฐของตัวเองรู้สึกมันคล้ายๆตอนนี้ไหมครับมีขุนนางมีผู้มีอำนาจทะเลาะกันอยากจะยึดอำนาจแล้วก็ดึงพ่อค้าคนนึงไปเป็นพวกของตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นไพร่รายนึงเนี่ยนะครับไม่สามารถเลื่อนชนชั้นได้ขับข้องใจเกลียดจีนต้องสร้างชาตินิยมไล่จีนออกไปให้หมดส่วนไพร่อีกรายนึงเนี่ยนะครับเชื่อว่าการเรียนหนังสือจะทำให้คนเราเนี่ยไต่เต้าทางสังคมได้วิธีคิดแบบชนชั้นกลางแล้วหนังเรื่องนี้ก็เล่าถึงความขัดแย้งของตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเจ้าพญาสองฝั่งทะเลาะกันนะครับดึงพ่อค้ามาเป็นพวกแล้วทะเลาะกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ตอนจบของหนังนะครับเจ้าพญาสองคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกพวกไพร่ทั้งสองคนว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้ว จริงๆครับ
จ้าพระยาสองคนบอกพวกไพ่ว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้วสยามต้องเดินหน้ารัตนโกสินทร์ต้องเดินหน้าขัดแย้งกันไปไม่ประโยชน์อะไรสายน้ำแห่งความเปลี่ยนแปลงชี้แล้วว่าประเทศจะต้องเดินไปทางไหนหยุดเถอะความขัดแย้งทั้งหมดนี่คือหนังซึ่งผมคิดว่าน่าจะตัดต่อเสร็จก่อนเหตุการณ์จะตั้งรัฐบาลแต่เมื่อผมนั่งดูกับอาจารย์ประวิตรแต่งสอนซึ่งเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังเฮ้ยพี่นี่มันเขียนบทดีหรือเปล่าวะมันใช่เลยมันคือภาพสะท้อนว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับอย่างน้อยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวละครหลายกลุ่มซึ่งมันขัดแย้งกันแล้วตัวละครหลักๆจะมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มพ่อค้าในทุนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มไพร่กลุ่มที่3คือกระดุมพีคนมีตังค์และกลุ่มที่4คือข้าราชการแล้วผมคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้มันก็คือภาพความขัดแย้งแบบนั้นนะครับที่จากปี2393มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการแข่งแย่งของตัวละครฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวละครฝ่ายต่างๆเนี่ยก็พยายามจะดึงไพร่นะครับหรือว่าปัจจุบันเราก็เรียกว่าประชาชนนะครับไปเป็นพวกของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราเลือกข้างนี้นะครับประเทศก็จะเดินหน้าในทิศทางที่เจริญขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกอีกทางเนี่ยประเทศก็จะผิดไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ของประเทศที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับเอ็กกับออกบอกว่าหัวข้อผมคือการเมืองติดลมคำถามคือมันติดลมตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้ติดลม3วันที่แล้วมันติดลมอย่างเงี้ยมาระดับเกิน100ปีแล้วนะครับขุนนางจะมีบทบาทอย่างไรขุนนางในปัจจุบันก็คือทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงใช่ไหมครับเขาจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้พ่อค้าจะมีบทบาทอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าซึ่งเคยขายโทรศัพท์มือถือนะครับพ่อค้าพลังงานนะครับพ่อค้าน้ำเมานะครับหลายพ่อค้าเลยจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้นะครับประชาชนที่เป็นชาวบ้านซึ่งเลื่อนชั้นทางสังคมไม่ได้เขาจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้แล้วประชาชนซึ่งเลื่อนชั้นทางสังคมได้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในประเทศนี้เนี่ยคือปัญหาของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่ามันวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์อย่าง2475ก็เกิดจากเรื่องแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งหมดของประเทศก็วนอยู่กับเรื่องแบบนี้ว่าจะจัดสรรอำนาจของคนแต่ละกลุ่มยังไงนะครับนี่คือภาพใหญ่ของประเทศเราที่ผมคิดว่ามันกำลังเป็นปัญหานะครับปัญหานี้เนี่ยนักวิชาการรุ่นใหญ่บางคนอาจารย์เสน่ห์เนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่มันไม่ลงตัวว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะใช้คำว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันไม่สะท้อนภาพของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของหนังนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากนั่นคือเพลเยอร์ของสังคมไทยเนี่ยพ่อค้าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณจะวางบทบาทพ่อค้ายังไงนะครับคุณจะวางบทบาททหารยังไงจะวางบทบาทข้าราชการยังไงจะวางบทบาทประชาชนซึ่งเขาเลื่อนชั้นไม่ได้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนและประชาชนซึ่งเลื่อนชั้นได้เนี่ยจะอยู่ตรงไหน4โครงสร้างนี่คือเสาของประเทศนี้ในเวลานี้ที่ไม่ลงตัวอย่างรุนแรงนะครับโอเคอันนี้เรียกว่าความลงตัวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เป็นภาพปริศนาทางการเมืองไทยใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมดูคุณทักษิณกลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกหลายคนว่าเมื่อก่อนเวลาเราเห็นภาพคุณทักษิณเนี่ยเรารู้สึกคุณทักษิณแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยดูรู้สึกเหมือนท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับต้องมีคนในครอบครัวคอยพยุงเนี่ยเป็นภาพคุณทักษิณที่เราไม่เคยเห็นเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคุณทักษิณจะขยันทำคลิปแล้วก็โชว์คลิปว่าท่านเนี่ยแข็งแรงกว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมีการต่อยมวยโชว์นะครับตอนนี้พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นมาใช่ไหมครับว่าอยู่ดีๆท่านก็ถูกย้ายออกไปที่โรงพยาบาลตำรวจคนก็คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองคือคนระดับนายกต้องเข้าเรือนจำเนี่ยยังไงคนก็คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองแล้วคนระดับอดีตนายกออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลกลางดึกคนก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองทีนี้การเมืองเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นว่ามันมีดีลอะไรกันหรือเปล่าดีลมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อพิสูจน์แต่ความเชื่อของคนว่ามีดีลหรือเปล่าเนี่ยมีใครคิดว่าไม่มีไหมครับมีไหมครับขอใครคิดว่าไม่มีมีไหมครับถ้าอย่างนั้นแอสซูมว่าทุกคนคิดว่ามีดีลผมก็ไม่รู้ว่ามีดีลหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เชื่อประชาชนเพราะเมื่อทุกท่านไม่ยอมยกว่าไม่มีดีลผมก็จะถือว่าทุกท่านคิดว่ามันคงจะมีดีลทีนี้ดีลเนี่ยดีลกับใครเราไม่รู้แล้วการโหวตเมื่อวานสับสนอลหม่านทุกคนเชื่อว่าเดิมเนี่ยคุณทักษิณดีลกับพลเอกประวิตรได้แต่กลายเป็นว่าในการโหวตนายกเมื่อวานฝ่ายพลเอกประวิตรไม่มาโหวตสว.ฝั่งพลเอกประวิตรงดออกเสียงส่วนพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ
คุณทักษิณมากที่สุดรัฐผ่านน้องคุณทักษิณมากที่สุดนะครับแล้วก็7-8 ปีที่ผ่านมาถ้ามีอะไรกับคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะหาทางแวะตลอดนะครับจะหาทางแซะตลอดเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าผลบวชเมื่อวานเนี่ยเหมือนมีดีลระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณน้องพลเอกประยุทธ์บวชให้คุณทักษิณนะครับสวฝั่งพลเอกประยุทธ์บวชให้คุณทักษิณหมดกลายเป็นคำถามขึ้นว่าตกลงดีลที่เชื่อกันว่ามีดีลระหว่างคุณทักษิณกับคุณประวิตรเนี่ยคืออะไรดีลนั้นเคยมีก่อนกลับมาเมืองไทยหรือไม่แล้วถ้าเคยมีดีลเนี่ยทำไมเมื่อกลับมาเมืองไทยดีลที่เคยมีกลับไม่นำไปสู่ดีลในการจัดตั้งรัฐบาลที่พลเอกประวิตรจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นกลับกลายไปว่าวันนี้มีข่าวว่าแบบสมมติมีการเจรจาจัดตั้งกระทรวงเนี่ยพลังประชารัฐได้กระทรวงซึ่งไม่ค่อยดีนะครับรวมไทยสร้างชาติได้กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นกระทรวงที่ดีอย่างเงี้ยทั้งที่รวมไทยสร้างชาติได้36พลังประชารัฐได้40เกิดอะไรดีลมีไหมไม่รู้คนเชื่อว่ามีแต่ว่าทำไมตอนก่อนคุณทักษิณกลับไทยเนี่ยดีลดูเป็นเรื่องดีลคุณประวิตรแต่เมื่อกลับไทยนะครับกลายเป็นดีลเรื่องคุณประยุทธ์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องให้อาจารย์สุขุมช่วยตอบต้องให้อาจารย์สุขุมช่วยตอบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาดีลใช่ไหมครับที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรนะมันมีความประหลาดอย่างแน่นอนแต่ behind ความประหลาดทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับกลายเป็นคำถามว่าตกลงเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ของประเทศนี้มานานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ประชาชนรักด้วยเป็นนักธุรกิจไม่กี่คนซึ่งสามารถคอนเน็กต์นะครับพ่อค้ากับประชาชนได้ด้วยเนี่ยนะครับกับฝั่งขุนนางหรือฝั่งทหารเนี่ยโพซิชันนิ่งของแต่ละฝ่ายตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือดีลที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในเวลานี้นะครับคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงดีใจที่คุณทักษิณกลับบ้านเพราะว่าคุณทักษิณเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการทำมาหากินที่ดีเพราะคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ2สิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการเมืองที่ดีนะครับ good politics ในมุมมองของคนเสื้อแดงและอันที่2คือเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐกิจที่ดีเป็นสัญลักษณ์ของ prosperity ความมั่งคั่งการทำมาหากินเพราะกรณีคนเสื้อแดงซึ่งคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาก็ต้องถือว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยเป็นเวลาที่นานพอสมควรเนี่ยทำไมคุณทักษิณยังเมนเทนความพักดีของคนเสื้อแดงได้แสดงว่าสิ่งที่ชาวบ้านนะครับต้องการเนี่ยมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือการเมืองที่ดีนะครับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยกับเรื่องที่2คือการเมืองที่ทำให้คนเนี่ยหากินได้ด้วยไม่ได้ต้องการแค่ประชาธิปไตยซึ่งยากจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องการแค่ร่ำรวยแต่ไม่มีประชาธิปไตยนะ คุณทักษิณในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนี่คือสัญลักษณ์ของคนซึ่งสามารถทำให้มันเกิดประชาธิปไตยได้และทำให้คนเนี่ยทำมาหากินได้ด้วยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ณเวลานี้ความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานี้ไม่มีใครทำได้นะครับแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้อย่างที่คุณทักษิณทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับจาก2393จนถึงปัจจุบันเนี่ยโจทย์ของประเทศนี้มันอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือว่าคุณจะสร้างการเมืองที่ดีกับเศรษฐกิจที่ดีได้ยังไงนะคุณจะสร้างสังคมซึ่งคนรู้สึกว่าเขาได้อะไรจากการเป็นเจ้าของประเทศในแง่ความเป็นศักดิ์ศรีนะครับแบบประชาธิปไตยกับการทำมาหากินกับเรื่องปากทองได้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยซึ่งใครทำได้ก็จะชนะนะส่วนใครทำไม่ได้เนี่ยก็จะเผชิญความยากลำบากในแง่ของการสร้างความยอมรับทางการเมืองนะครับอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแล้วก็ไม่สามารถทำให้คนรู้สึกว่าจะมีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงพลเอกประยุทธ์คนนึกถึงการไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยิ่งอยู่คนยิ่งจนนะครับขณะที่คุณทักษิณก็จะเป็นอีกภาพนึงคุณธนาธรก้าวไกลก็จะเป็นอีกภาพคนเชื่อว่าจะทำให้คนเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เกิดประชาธิปไตยที่ดีส่วนจะทำมาหากินได้ดีหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยได้อำนาจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ด้วยถึงคนจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งก็ตามนะครับก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญคือณวันนี้การเมืองไทยเนี่ยใครหรือคนกลุ่มไหนจะเป็นคนกลุ่มซึ่งตอบ2ข้อนี้ได้ผมคิดว่าใครทำได้เนี่ยชนะไปเลยนับ1คือสร้างการเมืองที่ดีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันที่2คือทำให้คนเห็นว่าเขามองไปข้างหน้าแล้วมีอนาคตในเรื่องปากท้องในเรื่องการเลื่อนชนชั้นทางสังคมและในเรื่องการทำมาหากินนะครับนี่คือโจทย์ใหญ่นะครับที่มันไม่เปลี่ยนในภาพยนตร์เรื่องแมนโซนเนี่ยโจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องนี้นะครับตัวละครที่เป็นคนไทย2คนเป็นไพร่ลายนึงนะครับไม่มีทักษะเลื่อนชนชั้นไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกำจัดทุกอย่างให้สิ้นซากนะครับก็อาจจะหมายถึงเหมือนบรรยากาศแบบพันธมิตรในปี49อะไรแบบนี้ที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดมันต้องล้มกระดานมันต้องเซตซีโร่ใหม่กับไพร่อีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีความสามารถทางการรำเขาก็ใช้การรำเนี่ยเป็นต้นทุนในการเลื่อนชั้นทางสังคมของเขานะครับกลายเป็นก
ลายเป็นศิลปินนะครับกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขามีทางไปในสังคมได้มุมมองของเขาต่อสังคมก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศตอนนี้คือแบบนี้นะครับคนธรรมดาเนี่ยนะครับเขาอยู่ตรงไหนในแผนที่ใหญ่ของประเทศไทยนะครับคนที่ขยับฐานะของเขาไม่ได้เนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับคนที่ขยับได้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับจะตอบสนองสองส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับนี่คือโจทย์ที่มีความสำคัญนะครับอันนี้คือภาพของพรรคที่มีคนเลือกมากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับดูสภาพแล้วเนี่ยแตกต่างกับวันที่14พฤษภาเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับเมื่อคืนเนี่ยผมโทรคุยกับพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งพวกปาร์ตี้ลิสต์ก็คุยกันเฮ้ยพี่รู้เรื่องก้าวไกลเอาเงี้ยทำไมพี่หมอชนน่านด่าหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะแกก็บอกว่าเออพี่ก็สงสารต๋อมว่ะต๋อมหน้ามันเศร้ามากนะอันนี้เพื่อไทยก็พูดเหตุผลที่น่าเศร้ามากก็คือคนเหล่านี้คนรู้ว่าเขาชนะเลือกตั้งไงเราไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเราไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ทุกคนก็มองออกว่ามันมีการสมัครสมานสามัคคีนะครับในการกำจัดไม่ให้เขาได้เป็นรัฐบาลผมว่าสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังคิดอยู่ในเวลานั้นคือแล้วอนาคตทางการเมืองของพวกเขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับณวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นฝ่ายค้านโดยคนที่มีอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยนะครับคงจะหาทางเล่นงานเขายังหนักนะครับผมคุยกับสสคนหนึ่งตอนเช้าเขาบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีสถานการณ์ที่ผู้สมัครที่แพ้เลือกตั้งแต่อยู่ในพรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มดำเนินการยื่นเรื่องเอาผิดสสก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งเพราะว่ารอเช็คบินมานานแล้วตัวเองเป็นบ้านใหญ่นะครับแล้วแพ้ก้าวไกลเนี่ยเสียนะครับก็พยายามจะยื่นเรื่องเอาผิดเอาเพิดต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ก้าวไกลกำลังคิดก็คือมันไม่ใช่แค่การไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะเจอมรสุมอะไรบ้างนะครับการหาเรื่องยุบพรรคจะมีหรือเปล่าผมว่าทุกคนในห้องก็คิดบางคนก็คิดว่าโดนยุบแน่บางคนคิดว่าคงจะไม่โดนแต่ว่าทุกคนก็คิดว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมทีคำถามคือการที่พรรคซึ่งชนะแล้วมีคนเลือกเขา 14.5 ล้านเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องสภาพแบบมองไปข้างหน้ามีแต่ความเศร้าหมองเนี่ยแล้วคน 14.5 ล้านเนี่ยเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ตอนนี้นี่คือแกปใช่ไหมครับขณะที่เรากำลังจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคน 14.5 ล้านเนี่ยเขากำลังอยู่ในภาวะของการสูญเสียความเชื่อมั่นของประเทศนี้ไปแล้วหรือเปล่านะครับการเลือกตั้งนะครับไม่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับความเชื่อมั่นของประชาชนที่สูญเสียไปเนี่ยประชาชนจะรู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนใครเป็นคนสร้างปัญหาความเชื่อของประชาชนจะนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองว่าอะไรทำให้ 14.5 ล้านเสียงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วถ้าประชาชน 14.5 ล้านเสียงเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแน่นอนแล้วความเชื่อของประชาชน 14.5 ล้านเสียงเนี่ยไม่สามารถเสร็จได้นะครับไม่สามารถมีใครไปชี้นำได้ด้วยมันเป็นความเชื่อที่ออร์แกนิกนะครับคุณจะบริหารความเชื่อของคนแบบนี้อย่างไร 14.5 ล้านเสียงซึ่งเขารู้สึกว่าพรรคที่เขาเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลจะเพราะมีคนกลั่นแกล้งหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่าในเวอร์ชันที่แตกต่างกันแต่คำถามคือถ้า 14.5 ล้านเสียงเขาเชื่อว่าคนที่กลั่นแกล้งเขาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับสังคมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังเกิดในเวลานี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแต่มันใหญ่กว่านั้นคือคนรู้สึกว่าประเทศนี้มีดีลลับมากเกินไปแล้วแล้วเป็นดีลลับที่หาลอจิกไม่เจอเมื่อก่อนในเวลาเราคิดเรื่องดีลลับเราหาลอจิกของเรื่องเจอแต่วันนี้หาไม่เจอทำไมก่อนกลับมาไทยดูสนิทกับประวิตรแต่กลับมาแต่พออยู่เมืองไทยฝ่ายประยุทธ์โหวตให้หมดลอจิกคืออะไรไม่รู้แล้วมันเป็นประเทศที่มันเป็น day to day basis ไปแล้วคุยกันวันต่อวันไปแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้คำถามใหญ่คือประเทศนี้มีระบบไหมณวันนี้ผมว่าปัญหาใหญ่คือเราเป็นประเทศที่มีระบบหรือเปล่าผมว่าเราทุกคนอยากให้มีแต่ผมว่าถ้าผมถามทุกคนในตอนนี้นะครับถามพี่อรุณก็ได้นะครับถามพี่อูก็ได้ถามอาจารย์สุขุมก็ได้นะครับถามพี่แป๊ะก็ได้ถามอาจารย์นันทดาก็ได้เนี่ยมีใครรู้สึกว่าตอนนี้เรามีระบบอะไรอยู่ในประเทศไหมครับผมเนี่ยไม่กล้าตอบว่ามีผมไม่กล้าตอบผมว่ามันกลายเป็นความรู้สึกว่าประเทศเรากลับไปสู่ภาวะของการต้องมีดีลเมกเกอร์นะครับต้องรู้จักคนนะครับแล้วถ้ารู้จักคนเนี่ยจะสามารถได้อย่างที่ตัวเองต้องการได้เพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นสังคมซึ่งคนไม่ค่อยเชื่อว่ามันมีอะไรยึดโยงคนทั้งหมดด้วยกันซึ่งสิ่งนี้อันตรายแล้วนะครับ
ในสังคมแต่ละแบบจะเป็นสังคมเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ตามอย่างน้อยการจันลงสังคมจะอยู่ได้เนี่ยคนในสังคมต้องเชื่อว่ามันมีแวลูบางอย่างนะครับเผด็จการบางยุคเนี่ยนะครับคนก็เชื่อว่ามีพี่ปุ่นมาเดี๋ยวต้องถามพี่ปุ่นแล้วพี่ปุ่นเดี๋ยวตอบเรื่องดีลหน่อยนะพี่ปุ่นตอบเรื่องดีลนะนะครับในสังคมแม้กระทั่งสังคมเผด็จการบางยุคที่จันลงตัวเองได้เนี่ยคนต้องเชื่อว่ามีแวลูบางอย่างใช่ไหมครับเช่นผู้นำเผด็จการเนี่ยทรงคุณธรรมนะผู้นำเผด็จการเนี่ยเก่งจนจะทำให้ประเทศเราเจริญก้าวหน้าได้แต่ในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยผมกังวลว่า 1. ไม่มีระบบ 2. ไม่มีแวลูที่คนทุกคนยึดถือว่ามันเป็นคอแวลูร่วมกันนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอันตรายมากๆนะครับผมจะจบเรื่องที่ผมคุยว่าอย่างตอนที่ผมไปเรียนอเมริกาเนี่ยนะครับอาจารย์ผมคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองชื่อมันเฟรดเฮนเดอร์สันมันเฟรดเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของนักปรัชญาการเมืองชื่อเอลิกวอกลินนะครับวอกลินเนี่ยเป็นคนที่เป็นยิวนะครับแล้วก็หนีจากเยอรมันช่วงฮิตเลอร์เนี่ยมาที่อเมริกานะครับแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องปรัชญาการเมืองไว้เยอะแยะเขาเป็นคนที่จีเนียสแต่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับเขาจีเนียสขนาดไหนขนาดที่พอเขาอายุ195พอถึงปี1958ตอนนั้นเขาเกิด1920นะครับพอเขาอายุประมาณ38เนี่ยเขาถูกเชิญนะครับไปเป็นแชร์ที่สถาบันแม็กซิมิเลนซึ่งแม็กซ์เวเบอร์เคยเป็นแชร์อยู่แล้วก็ตั้งแต่แม็กซ์เวเบอร์ตายในปี1920เนี่ยไม่มีใครกล้ารับตำแหน่งนี้เลยนะครับไอเอลิกวอกลินเนี่ยถูกเชิญไปเป็นแชร์นะครับหลังจากแม็กซ์เวเบอร์ตายไปเวลานานมากนะครับเอลิกวอกลินเนี่ยเขียนหนังสือสำคัญเรื่องนึงนะครับคือแบ็คกราวด์เขาเนี่ยเป็นพวกสายปรัชญาการเมืองนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็จะชอบปรัชญาการเมืองแนวโบราณนะครับเพลโตอริสโตเติลสโตอิกอะไรพวกนี้นะครับคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เอลิกวูดลินเขาเขียนในหนังสือของเขานะครับซึ่งเป็นหนังสือประมาณ5เล่มใหญ่มากเนี่ยนะครับคือสังคมแต่ละสังคมเนี่ยนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทุกครั้งที่สังคมแต่ละสังคมมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับแบบที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งนะครับวูดลินเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า the annihilation of everythingนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือการล่มสลายของทุกอย่างนะครับหมายถึงการล่มสลายของความเชื่อนะครับการล่มสลายของมุมมองของคนต่อสถาบันต่างๆนะครับการล่มสลายต่อค่านิยมต่างๆผมคิดว่าณเวลานี้ด้วยสิ่งที่คนไทยจำนวนมากทำกันเนี่ยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าประชาชนเนี่ยนะครับมันกำลังทำให้สังคมมันเดินมาสู่จุดนี้นะครับเราเป็นสังคมซึ่งตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่ามีคอแวลูกันหรือเปล่ารัฐบาลชอบบอกว่าคนไทยไม่ปรองดองกันเหตุผลที่มันไม่ปรองดองเพราะคนเชื่อต่างกันเหตุผลที่คนเชื่อต่างกันเนี่ยเพราะคนไม่มีแกนความเชื่อที่ยึดถือร่วมกันได้นั่นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่า the annihilation of everything นะครับการเสื่อมสลายของความเชื่อต่อค่านิยมต่างๆนะครับต่อสถาบันต่างๆเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมนะครับเผชิญภาวะที่มันมาถึงจุดนี้เนี่ยสังคมจะเดินหน้าต่อไปยากนะครับผมคิดว่าณเวลานี้เราเข้าสู่จุดซึ่งเข้าโซนอันตรายแบบนี้แล้วนะครับความเชื่อต่อผู้นำทางการเมืองเนี่ยณเวลานี้มีใครเชื่อผู้นำทางการเมืองคนไหนสักคนไหมว่าจะเป็นทางออกให้ประเทศได้นะครับผมว่าไม่มีนะยุคหนึ่งคนอาจจะบอกคุณทักษิณเป็นทางออกแต่ถ้าถามว่าวันนี้คุณเศรษฐาเป็นทางออกแบบคุณทักษิณไหมเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลอย่าเพิ่งว่าเขายุคหนึ่งคนเชื่อว่าคุณชวนเป็นทางออกตอนนี้ไม่ใช่นะครับเฉพาะในแง่ระบบการเมืองเนี่ยใครคือคนซึ่งจะได้ popularity แล้วสร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยไม่มีนะครับบางยุคที่สังคมไทยเป็นแบบนี้คือคนไม่เชื่อมั่นทางการเมืองเนี่ยนะครับเรามีองค์กรอื่นๆเช่นศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวถามว่าณเวลานี้ศาสนาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวคนได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับศาสนากลายเป็นทางออกระดับปัจเจกแต่ว่าศาสนาจะเป็นทางให้คนเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้นะครับกฎหมายจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะครับด้วยกระบวนการต่างๆของเราเนี่ยคนก็ไม่เชื่อว่ากฎหมายเป็นกฎหมายซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแต่มันคือความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่เชื่อว่ากฎหมายเป็นกฎหมายคนก็จะเชื่อว่าประเทศนี้มีคนซึ่งใหญ่เหนือกฎหมายมันก็จะกลายเป็นความเชื่อซึ่งกลับไปสู่ยุคอริสโตเครติกก็คือเป็นสังคมแบบขุนนาเป็นสังคมแบบใครใหญ่ก็ได้ทุกอย่างไปหมดเพราะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาวะติดลมของประเทศไทยในวันนี้นะครับเรากำลังติดลมของสังคมที่ทุกอย่างเนี่ยเสี่ยงต่อการล่มสลายซึ่งผมไม่อยากให้เกิดแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็ไม่อยากให้เกิดด้วยนะครับแต่ว่ามันกำลังจะเกิดนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือด้วยกระบวนการที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยการเมืองซึ่งควรจะเป็นทางออกเนี่ยกลับเป็นคนเร่งเรื่องพวกนี้
นะการเมืองซึ่งควรจะเป็นโซลูชันของทุกเรื่องกลับเป็นทางเร่งเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นการเร่งเรื่องพวกนี้ในแบบที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าสู่ทางตันมากขึ้นเรื่อยๆทางตันเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะยาวขนาดไหนแต่เรารู้ว่าประเทศเราตอนนี้ไม่ใช่ประเทศที่มีแสงสว่างฮะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่ามองไปไม่เห็นแสงสว่างนะครับผมมีนักวิชาการคนนึงซึ่งแกชอบคิดว่าแกรอแล้วผมยาวนะครับแล้วเวลาพูดชอบสะบัดผมนะครับแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองรู้เรื่องอาหารการกินเยอะซึ่งผมคิดว่าผมรู้เยอะกว่าแกแต่ผมขี้เกียจโชว์คนคนนั้นนี่คือธเนศวงยานวาธเนศวงยานวาเนี่ยเวลาเจอผมเนี่ยจะชอบบอกว่าเฮ้ยสิโรจน์คุณอย่าไปคิดนู่นคิดนี่มากคือแกผมแล้วแกน่าจะ70แล้วใช่มั้ยอาจารย์สุริชาติแกก็บอกว่ามึงคิดอย่างกูมองไปข้างหน้าเห็นแต่ฝาโลงผมคิดว่าประเทศไทยในเวลานี้เป็นภาวะแบบนี้ครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นนะครับมันอยู่ในอุโมงค์แล้วแต่ผมไม่อยากให้คนในประเทศไทยเนี่ยนะครับคิดแบบธเนศวงยานวาบอกผมว่ามองไปข้างหน้าเห็นแต่ฝาโลงผมอยากให้เรากลับไปสู่ประเทศที่มันมีแสงสว่างนะครับผมคิดว่าการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเป็นคนนำประเทศนี้แต่ว่าเสียดายที่ณเวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่คือมุมมองของผมนะครับต่อความขัดแย้งในประเทศไทยการติดลมในประเทศไทย4กลุ่มพ่อค้าขุนนางไพรที่เลื่อนชั้นไม่ได้และกระดุมพีจะสัมพันธ์กันยังไงนะครับงานของอาจารย์นิธิหนังเรื่องแมนสวงคุณทักษิณคือจิ๊กซอที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ